Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร02-421-1928 093-545-2699แอร์รถยนต์ฟอร์มูล่าเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าลำเฮดเดอร์089-926-1542ไปพร้อมคุณกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 487-772 มีซีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณยางรถยนต์ดันล็อปเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นครับมาเราเปิดรับสายนะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับมาดู SMS กันฮะเขาถามว่าคอมเพรสเซอร์แอร์พังบ่อยมากทั้งที่ล้างระบบแล้วปรับตั้งวาล์วแอร์มีผลกับการน็อกไหมปรับตั้งวาล์วแอร์มีผลกับการน็อกไหมของเครื่องของคอมแอร์เหรอใช่ครับคอมแอร์จริงๆมันจะน็อกได้เนี่ยมันก็คือ1ก็คือน้ำมันคอมรั่วหมดทำให้ลูกสูบเนี่ยมันไหม้แล้วก็ติดครับหน้าคัทติดคอมน็อกอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นตัวเทอร์โมสตัตผมว่าไม่น่าจะมีผลทำให้ถึงขั้นคอมล็อกได้นะเพราะว่าถ้าเทอร์โมสตัตไม่ตัดเลยก็คือ1คือแอร์เย็นมากมันอันดับแรกมันต้องเกิดคือมันต้องเป็นน้ำแข็งที่ตู้ก่อนมันก็จะรู้แล้วล่ะว่าตอนนี้คือแอร์ไม่ตัดเลยวิ่งไปเย็นจัดเลยใช่ป่ะมันก็ต้องไปแก้ก่อน มันกว่าจะไปถึงจุดคอมล็อกนั่นได้ผมว่ามันต้องใช้เวลาต้องเลยสเต็ปนี้ไปแล้วอ่ะคือคำว่าพังบ่อยเนี่ยตอนที่เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเป็นคอมบิลหรือเปล่า มันต้องมีสาเหตุปัจจัยด้วยนะครับเราบอกว่าล้างระบบเนี่ยถูกต้องแล้วคือบางครั้งเนี่ยเวลาที่ตัวคอมเพรสเซอร์มีปัญหาตัวเศษที่เป็นเศษโลหะต่างๆเนี่ยมันสามารถหมุนมันจะหมุนเวียนเข้าไปในระบบเวลาทำเขาต้องเปลี่ยนหมดเปลี่ยนไดเออร์ล้างอะไรถ้าล้างไม่หมดก็เป็นไปได้ที่ว่าเศษสกปรกพวกนี้มันเข้าไปเข้าไปทำความเสียหายให้กับคอมเพรสเซอร์อีกรอบนึงแต่ว่าพังบ่อยก็คำว่าบ่อยมันแค่ไหนอะใช่ไหมคำว่าบ่อยนี่คือมันต้องพังเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังแล้วก็ถ้าบ่อยผมสันนิษฐานอยู่สองอย่างคือหนึ่งอะไรไม่มีคุณภาพสองคือช่างไม่มีฝีมือช่างที่ติดตั้งนะครับเขาเรียกอะไรใส่น้ำมันคอมเติมน้ำมันคอมไม่เป็นนะครับอาจจะใช้น้ำมันคอมที่ไม่ได้มาตรฐานหนึ่งก็คือช่างห่วยอะง่ายๆอะนี่แหละติดตั้งไม่ถูกวิธีช่างห่วยอะมีอยู่แค่นี้เลยไม่ถูกวิธีใช่แล้วบางทีก็อัดน้ำยามากเกินไปคอมล็อกได้ฮะใช่เพราะน้ำยามันหนักเกินบางทีอัดฟีออนบางทีรถบางคันเนี่ยมันรั่วนิดเดียวแต่บางร้านไม่เก่งไม่โปรเรื่องนี้อัดน้ำยาเข้าไปคอมล็อกเหมือนกันแล้วก็คอมเพรสเซอร์เบอร์ไม่ถูกต้องกับเครื่องยนต์กับรถที่ใช้คอมเล็กไปใส่รถตู้อย่างเงี้ยมันก็ทำงานหนักตลอดก็พังประมาณนี้แล้วกันอย่างระบบแอร์เนี่ยถ้าสมมติความเสียหายของคอมเนี่ยมันอาจจะแยกออกสองลักษณะบ่อยๆหลักๆที่เราเห็นกันบ่อยก็คือหนึ่งเลยก็คือการหล่อลื่นหมายความว่าน้ำมันคอมอาจจะขาดน้อยหรือผิดประเภทมีผลต่อการน็อกได้สองเลยก็คือยังอยู่ในการหล่อลื่นก็คือในการไล่ระบบล้างระบบแล้วเนี่ยมันยังไม่ออกไม่หมดใช่สังเกตได้จากการไล่เนี่ยปกติแล้วร้านแอร์จะใช้F11นะครับหรือ R11ในการล้างบางครั้งเนี่ยบางรุ่นเลยเนี่ยต้องยอมรับว่ามันล้างแล้วมันออกไม่หมดจริงๆมันค้างอยู่ในตู้เพราะฉะนั้นต้องถอดอุปกรณ์มาทั้งหมดแล้วก็ล้างแล้วบางร้านก็ช่วยไม่แว็กด้วยใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องการระบายความร้อนโดยเฉพาะรถที่ดัดแปลงนะครับเรื่องการที่น็อกได้นี่การระบายความร้อนของแผงนะครับแต่ร้านแอร์ถ้ามีประสบการณ์เขาจะใช้เกจวัดในการตรวจวัดว่าเอ๊ะมีความผิดปกติอะไรมันถึงมีปัญหาบ่อยนะครับส่วนคำว่าการปรับตั้งวาล์วแอร์นี่มันคืออะไรนึกไม่ออกน่าจะเป็นตัววาล์วครับตัววาล์วที่เป็นไดเออร์เอ็กเพนชั่นวาล์วคือตัววาล์วแอร์ที่ฉีดน้ำยาฉีดน้ำยาฉีดน้ำยาฟีออนออกมาให้มันละเอียดไม่แต่ไอ้ตรงนี้มันเป็นปลายเหตุมากการปรับตัวคือวาล์วเนี่ยส่วนมากเนี่ยคือโดนส่วนมากวาล์วเนี่ยเขาไม่ค่อยปรับตั้งคือถ้าเสียเขาเปลี่ยนเลยแต่ถ้าเปลี่ยนก็คือต้องล้างระบบแบกน้ำยาใหม่นะเพราะว่าระบบมันจะถูกระบบมันเป็นสุญญากาศปิดอยู่แต่ถ้าคุณมีการรื้อเปลี่ยนก็ต้องมีการแว็กแล้วก็เปิดปิดระบบใหม่แต่อีกอันนึงที่ผมบอกว่าสาเหตุการน็อกเลยเนี่ยผมบอกว่าวันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ระวังมากคือการเติมน้ำยาจนมากเกินไปมากไปน้อยไปกับเวลารั่วเสร็จแล้วเติมน้ำยาแอร์เลยแล้วอัดเข้าไปไงอัดจนแน่นเลยผมเคยโดนกับตัวเองมาแล้วตัวซีตองจัมเปอร์เนี่ย
วิ่งไปต่างจังหวัดมีความรู้สึกว่าน้ำยามันขาดแวะร้านแอร์ข้างทางอัดน้ำยาซะคอมน็อกเลยไม่ได้ใช้ไม่เช็คน้ำมันคอมน้ำมันคอมกับน้ำยาแอร์คนละตัวนะหลายคนยังสับสนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดช่างที่ไม่ได้คุณภาพก็คือเนี่ยแหละแล้วกับคอมบิลเนี่ยแหละมีปัญหาก็วันนี้ได้เลยครับฟอร์มูล่าเนี่ยเหมือนมาตรฐานใหญ่ๆเลยเหมือนโรงงานเลยมันมีปัญหาก็ตรวจเช็คที่ฟอร์มูล่าแอร์ได้หรือไม่ก็ที่คูเปอร์แอร์ถ้าอยู่กรุงเทพก็เข้าคูเปอร์แอร์ง่ายๆอ่ะรับสายหน่อยรอนานแล้วรับสายคุณหลิวฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับคือมีโครงการจะซื้อรถนะครับระหว่าง SRV กับ MGGS 1.5 นะครับอะไรอะไร 1.5 MGGS ครับ MGGS 1.5 นะครับตั้งงบไว้เท่าไหร่ครับตั้งงบไว้ประมาณ8ปลายปลายถึง9ไม่เกิน9โอเคได้ทั้ง2ตัว SRV คือได้รุ่นเริ่มนะครับตัว GS ก็ได้รุ่นเริ่มเหมือนกันนะครับคือตัว8,900 MGGS พอดีพอดีทั้งสอง GS ก็คือตอนนี้ท่านในงานมอเตอร์โชว์ก็คือ Managementเขาบอกให้ไปดูโฉมใหม่ที่งานมอเตอร์โชว์กันจากเร็วๆเนี่ยครับ GS เนี่ย MGGS เนี่ยรู้สึกจะเป็นโฉมแบบไม่ได้เชนปรับนิดหน่อยมั้งเขาบอกว่าเป็น1ใน15รุ่นที่ต้องเข้าไปดูในงานมอเตอร์โชว์เหมือนกัน MGGS เนี่ยมีการปรับพื้นฐานอะไรนิดหน่อยมั้งฮะแต่ว่า Honda เปิดตัว2ตัวทีเดียวนะทั้ง CRV เครื่องดีเซลแล้วก็ตัวอะไรใหม่นะอะไรสักอย่างอ่ะ2ตัวเลย Honda Civic HatchbackCivic Hatchback เพราะฉะนั้นเนี่ย HRV กับ MGGS ต้องถามก่อนว่าคุณหลิวกะใช้ยังไงก็คือมีลูกอยู่3คนแต่ว่านานๆทีนี้จะไปเที่ยวกับลูก3คนนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งก็ไปเที่ยวครั้งหนึ่งครับส่วนมากจะใช้กับแฟน2คนใช้กี่ปีใช้กะว่าจะยาวอยู่อ่ะใช้ยาวยาวนี่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณถึง7-8 ปีได้ประมาณนี้ถึง10ปีไหมนี่เป็นรถคันเดียวในบ้านเลยไหมก็มีคันหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าแต่จะเอาอีกคันนี้ไว้เพื่อสำหรับแบบว่าไปรถครอบครัวพาลูกไปเที่ยวครอบครัวคือถ้าถามผมนะ MGGS เนี่ยมันขับสนุกกว่านะเครื่องยนต์เทอร์โบถูกไหมแต่ถ้าใช้กันเพราะว่าน้องชายก็เพิ่งไปซื้อ MG5 มาแล้วพอดูรถของน้องชายแล้วเฮ้ยคันใหญ่ว่ะมันน่าจะคันใหญ่คือพอมันเป็นแบรนด์รองเขาก็ใส่ของมาเต็มเลยจัดให้แบบออปชั่นเยอะๆถูกป่ะแต่ปัญหาของมันก็คือว่าถ้าใช้ยาว MG ก็8ปีนี่มันก็เหนื่อยพอสมควรเหมือนกันนะถ้าถามผมนะความรู้สึกคือมัน 1-5 ปีผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาแต่พอปีที่6ปีที่7ปีที่8มันต้องเปลี่ยนวัตถุประสงค์แล้วล่ะการจะเอารถไปเที่ยวต่างจังหวัดนี่มันต้องคิดพอสมควรเหมือนกันนะแต่ HRV เนี่ยความที่มันได้เปรียบตรงที่1คือรถพื้นฐานไม่ค่อยมีอะไรมากใช่ครับเพนเพลนพื้นๆเลยแล้วก็แค่ปรับตัวถังให้ดูมีความรู้สึกว่าอเนกประสงค์นั่นเองแล้วก็อะไรเนี่ยคือถ้าพูดถึงการเมนเทนแนนซ์การดูแลผมว่า HRV ดูแลถูกกว่าในความรู้สึกผมนะครับดูแลถูกกว่าอายุการใช้งานยืนยาวกว่าใช้ได้นานกว่าแต่ในราคาเดียวกันผมบอกว่าถ้ามีลูกตั้ง3คน HRV ผมมีความรู้สึกว่ามันจะแน่นไปหน่อยถ้าสำหรับพ่อแม่แล้วก็ลูก3คนในรถ HRV ผมมอง Toyota Sienta ขึ้นมาอีกตัวนึงผมว่า Sienta เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกตัวนึงที่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีพอสมควรเหมือนกันในการท่องเที่ยวสำหรับรถใช้ในครอบครัวนะประตูสไลด์ไฟฟ้าแฟนไปชอบรถไอ้สไตล์แบบพวกอ๋อไม่ชอบประตูโอเคครับแฟนคุณแฟนไม่ชอบเอางี้ดีกว่าพี่เอ็กไปขับมาแล้วเป็นไงตัว GS คือต้องยอมรับว่าฐานของกลุ่มลูกค้าทั้ง2รุ่นเนี่ยแยกกันอย่างชัดเจนนะ Honda เนี่ยคือคน Pay Safe คือซื้อยังไงก็คือ Honda เอาแบรนด์มาตรฐานมาตรฐานเจ้าตลาดไว้ก่อนอีก3ปี5ปีหรือ8ปีถ้าเราจะเปลี่ยนรถเนี่ยมันออกตัวง่ายนะครับแล้วก็ปลอดภัยตามสไตล์รถที่เป็นเจ้าตลาดจ่ายพอๆกันแต่สิ่งที่ได้ก็อาจจะปกติถ้าเทียบแล้วเนี่ยราคา8ไม่เกิน9เนี่ยยุคที่ผ่านมาเราได้แค่ซีดานตัวกลางๆนะครับแต่วันนี้มีตัวเลือกมากขึ้นรถ SUV ที่เป็นครอสโอเวอร์เนี่ยลูกค้ามีโอกาสได้ใช้รถที่ดูดีขึ้นเมื่อเทียบกับรถในยุคที่ผ่านมาแต่ GS เนี่ยเป็นรถยุคใหม่ที่ต้องยอมรับว่าในราคาเท่าๆกันแต่ว่า GS ให้เยอะกว่าให้เยอะกว่าให้ครบในราคาที่เท่าๆกันก็แน่นอนครับมาใหม่ไม่ใช่เจ้าตลาดถ้าให้เท่ากับเจ้าตลาดก็ขายไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องให้ใหญ่กว่าใหญ่อย่างแรกคือบอดี้ใหญ่กว่า
กือบจะเท่า CRV แต่ก็ยังไม่เท่าแต่ถ้าเทียบกับ HRV คือพื้นที่ด้านหลังว่างกว่านะครับถ้าต้องการพื้นที่แน่นอน GS เหนือกว่าถ้าต้องการความปลอดภัยในอนาคตในเรื่องของการค้าขายต่อ HRV แต่ถ้าต้องการสมรรถนะ 1.5 เทอร์โบของ GS แต่ผมลองแล้วมันใช้ได้จริงเรื่องความประหยัดก็โอเคถ้าชอบในการขับขี่ที่เป็นรถที่ดีนะครับขับขี่สนุกเน้นการขับขี่เป็นหลัก GS ซื้อแล้วไม่ผิดหวังในการขับขี่แต่ถ้าสมมุติว่าขับขี่แบบปกติก็ได้เครื่อง 1.8 เกียร์ CVT ก็รองรับได้ HRV ก็โอเคนะครับมันชัดเจนเลือกลูกค้าอย่างชัดเจนนะครับมองไงอ่ะแต่ผมว่าใจน่าจะไป MGGS ซะมั้งออปชั่นครับแล้วออปชั่นเป็นคนแพ้ออปชั่นว่าแล้วครับมันออปชั่นเยอะกว่าไงก็อย่างที่บอกนะมันก็อีก8ปีข้างหน้าก็คาดแต่จริงๆสุดท้ายนะมันอยู่ที่เราคิดนะคือถ้าเราซื้อมาบางคนก็บอกว่าเงิน 800,000 ก็เท่าเขาเช่ารถปีละแสนไป8ปีเราคุ้มไหมล่ะถ้าเราใช้มันคุ้มเราก็ถือว่าก็ช่างมันเวลาขายมือสองก็ช่างมันเพราะถือว่าใช้จนคุ้มแล้วและอีกอย่างนึงพอเราไปเลือกเป็นรถที่มันเดินทางไกลอันดับแรกผมว่าข้อต้นๆมันควรจะมาเรื่องของความสนุกในการขับขี่มากกว่าครับการควบคุมรถหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือการนั่งความสะดวกสบายต้องมาเป็นข้อที่สองนะถ้าเป็นผมนะผมก็จะเอาหนึ่งเรื่องของการขับเอามันไว้ก่อนเพราะว่ามันจะเป็นรถไว้ท่องเที่ยวนี่ใช่ป่ะมันเป็นรถที่มันต้องไปนู่นไปนี่ไปไกลๆไปยาวๆ2ก็ต้องเอาแบบครอบครัวเรานั่งสบาย3เรื่องของการเซอร์วิสที่อาจจะไปเสียตามจังหวัดซ่อมที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยผมมองพวกเหล่านี้เป็นหลักถ้าเป็นผมนะถ้าผมจะหารถแนวนี้นะผมจะมอง3ข้อนี้เป็นหลักเพราะว่าเราเป็นคนขับนี่ใช่มั้ยมันก็ต้องตอบสนองตัวเราว่าเราขับแล้วเรารู้สึกดีรู้สึกสนุกกับมันครอบครัวเรานั่งสบายเสียซ่อมที่ไหนก็ได้พอมีอะไรทั่วประเทศอ่ะเราก็สบายใจเขา GS นี่เขาเอ้ย MG นี่เขาจะมีแบบว่ามีพอจะมีมันก็เขาก็เริ่มทยอยเปิดศูนย์เนี่ยนะครับตามจังหวัดนะครับแต่ว่าการที่มันจะอีก8ปีข้างหน้านโยบายโพลิซีเขาจะเป็นอย่างไรผมก็ตอบไม่ได้จริงๆว่าเบอร์เกิดเขาขายแล้วเขาประสบความสำเร็จได้หลายรุ่นผมก็เชื่อว่ามันอาจจะโตในอนาคตตอนนี้เขาไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ถ้ามันขายแล้วมันไม่เวิร์กรถขายไม่ได้มันก็ต้องปิดตัวลงเหมือนหลายๆยี่ห้อที่เขาเคยทำมาเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าเนี่ยความเสี่ยงมันจะมีอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดวันนี้เขาขายได้ดีแต่ว่าแนวโน้มวันนี้เขาก็บอกว่าเขาดีขึ้นกว่าตอนที่เขามานะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มพยายามลงทุนเรื่องศูนย์ต่างจังหวัดหาผู้ที่มาลงทุนร่วมจอยเวนเจอร์กันเป็นศูนย์ต่างจังหวัดพยายามหาที่ซ่อมอะไรอย่างเงี้ยแต่อะไรไงอย่างที่บอกว่าคือมันเป็นพอมันผลิตมาจากเมืองจีนปุ๊บเนี่ยประเด็นเราไม่รู้ว่าคือรถเจ้าตลาดเนี่ยมันข้อดีของมันอย่างนึงคือในอนาคตข้อดีของมันอย่างนึงคือสมมติถ้าคุณใช้ Toyota Honda เวลามันเสียเนี่ยมันไปเทียบกับรุ่นอื่นๆได้แล้วก็มีอะไรมือ2เชียงกงเวลาซ่อมถูกป่ะแต่ถ้ารถเหล่านี้เนี่ย MG อาจจะต้องเข้าศูนย์เบิกศูนย์อย่างเดียวเบิกของใหม่อย่างเดียวไม่ได้เป็นของเก่าถูกต้องมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่ถ้าเรามองว่าเงิน 800,000 บาทตอบโจทย์3ข้อนี้ได้คิดว่าคุ้มเป็นผมเป็นคุณหลิวก็ซื้อแต่ใจคุณหลิวมันไปที่ GS อยู่แล้วมันไม่ได้ไปอยู่ที่ HRV แต่แค่ว่าถาม HRV ขึ้นมาเพราะมันมีความรู้สึกว่าพอมันเงินมันเท่ากันมันจะซ้ายหรือขวาดีถูกป่ะแค่นั้นเองลองไปดูรถจริงๆมั้ยยังครับแล้วก็ได้ลองขับมั้ยอ๋อลองขับแล้วก็ทั้งมันก็สนุกคนละแบบกันนะครับส่วน Honda ก็ให้อารมณ์อีกแบบนึงให้อารมณ์แบบนุ่มๆไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้ส่วน MG ก็มันมีเทอร์โบมาพ่วงด้วยมันก็เลยมันขับสนุกกว่าสวิงสวายบ้างเล็กน้อยครับที่เหลือก็อยู่ที่ลองตัดสินใจแล้วเพราะว่ามันได้ทั้งคู่ไม่ช้อยแล้วล่ะครับแต่ถ้าเป็นผมก็มอง3ข้อนี้นะเป็นหลักๆครับถูกมั้ยครับมีอีกคำถามหนึ่งครับครับก็คือ Ford Fiesta ของแฟนเพิ่งเปลี่ยนอันนั้นไปเพิ่งเปลี่ยนชุดคาร์บไปครับคือพอดีครบตามจริงครบวารันตีประกันแล้วล่ะแต่ว่ามันเลื่อนไปอีกระยะหนึ่งเพราะว่าเข้าเช็คศูนย์ช้าไงครับเขาก็บอกว่าเปลี่ยนส่วนค่าใช้จ่ายประมาณ40,000กว่าบาท
นอกจากเขาก็แต่เกมแต่เกมทางบริษัทแม่ให้ก่อนว่าเหมือนกับรถไม้ลงอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเกมแล้วก็พอเกมออกมาเสร็จแบบก็ถามว่ามันจะใช้ได้ยาวขึ้นอีกไหมหรือว่ามันจะมาเสียอีกก็ตอบยากอะครับแต่ว่าก็คือเคลมไปแล้วก็เหมือนก็ใหม่แล้วนะก็ใหม่แล้วอะแต่ว่าก็เหมือนตอนที่ออกมาทีแรกอะใช้มาได้นานแค่ไหนอะครับนะครับก็บวกเข้าไปใหม่ก็เริ่มใหม่เรื่องเฉพาะเรื่องระบบของไอ้ดูอัลคลาสเนี่ยนะส่วนระยะเคลมแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนซัพพลายเออร์ด้วยที่เหลือก็อยู่ที่เราดูแลฮะคือถ้าเกิดบอกว่าจะใช้ยาวก็เปลี่ยนถ่ายแล้วมันเกียร์บ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งก็อาจจะส่งต่อให้ลูกอย่างเงี้ยให้ลูกชายอย่างเงี้ยครับก็ต้องดูแลกันดีๆหน่อยก็เอาลูกได้ยาวๆนะครับครับนะโอเคนะครับครับขอบคุณครับ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 ก็รถอ่ะจะยาวไม่ยาวมันอยู่ที่เรานี่แหละถ้าเราดูแลมันดีตั้งแต่ต้นมันก็มีอายุการใช้งานให้มันยืนยาวแต่ถ้าเราไม่ดูแลไม่บำรุงรักษามันเลยหรือเราไม่ปล่อยปะละเลยมันก็จะมีอายุการใช้งานที่มันสั้นลงแต่รถยนต์ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่ามันอายุมันสั้นกว่ารถยนต์สมัยเก่าครับนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบสั้นแบบน่าเกลียดขนาดนั้นนะฮะไปโทษรถอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะจะบอกว่าอย่างเอาตรงๆเลยอย่างเฟียสต้าที่บอกรถมีปัญหาเนี่ยครับมันก็ไม่ได้เป็นทุกคันนะจากยอดขายที่เขาออกมาถูกป่ะมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนกันแหละว่าทุกคันเลยเขาก็ออกมายอมรับมันเป็นจากซัพพลายเออร์ที่มันมีผิดพลาดแล้วก็พอนี้ไปเปลี่ยนซัพพลายเออร์โรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนใหม่ก็น่าจะดีพยายามแก้ไขแล้วครับนะงั้นไปเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับNah, nah, nah.